สวัสดีครับคลิปนี้ต้อนรับศึกแดงเดือดนะครับของสัปดาห์นี้ของฤดูกาล2023ถึง2024ครับศึกแดงเดือดนะครับก็เป็นนัดที่17/38นะครับตรงกับวันที่17 ธันวาคม 2023เวลา5 ทุ่มครึ่งก็ขึ้นตรงต่อวันอาทิตย์นะครับผมเป็นวันอาทิตย์วันที่17ก็ว่าโดยลิเวอร์พูลนะครับแมตช์ล่าสุดเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซเกือบตายว่างั้นเถอะก็ปล่อยให้คริสตัลพาเลซนำไปก่อนนะครับ 1-0 อะไรก็ว่ากันไปจนกว่าจะนาทีช่วงท้ายๆ10 นาทีสุดท้าย5 นาทีสุดท้ายเขาจะมาครับแล้วเขาจะยิงแซงเลยเนี่ยเป็นเวลาของลิเวอร์พูลนะครับเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากของฤดูกาลนี้จริงๆว่าสำหรับแอนไม่แปลกหรอกครับนอนไม่หลับแบบนี้มาหลายฤดูกาลแล้วเขาจะมาในช่วงเวลาอย่างเงี้ยแหละครับเวลาพบค่ำเสมออะไรประมาณนี้ครับต้องตั้งรับดีๆครับช่วงเวลานั้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยในการต่อเวลาเนี่ยมี7-8 นาทีถึง10 นาทีขึ้นก็มีนะครับผมมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเนี่ยผู้มาเยือนนะครับก็แมตช์ที่แล้วเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของบอนมัดนะครับโอ้โหโดนบอนมัดถล่มคาบ้านไป3-0จริงๆจะ4-0นะครับถ้าลูกที่4ไม่โดนจับแฮนด์บอลก่อนก็วันนั้นจริงๆแมนยูเล่นดีนะครับเล่นดีมากเลยยิงไม่ได้เองศูนย์หน้าแผงหน้าในต่างคนต่างเล่นไปนิดนึงอย่าเลี้ยงไปไหนอ่ะทีมเวิร์ค1-2 1-2ยิงไกลสลับกันหน่อยดิอะไรประมาณนี้ผมว่าแมนยูไม่แพ้ครับเพราะว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคอกันอยู่คาดว่าแมนยูสู้ตายอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรจะถอยแล้วคล้ายๆกับว่าถอยไปก็ตกทะเลจะไม่ถอยทำไมก็สู้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับแมนยูไม่แพ้ครับวันนั้นเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับผม5 ทุ่มครึ่งตรงกับวันอาทิตย์หน้าเนี่ยครับเปิดสถิติกันนะครับมาเปิดสถิติกันตั้งแต่ปี2011ถึง2023 2011นี่ป๋าเฟอร์กี้ยังอยู่นะครับมาถึง2023มาแมตช์ล่าสุดที่เจอกันในศึกแดงเดือดก็แมนเชสเตอร์เนี่ยแพ้0-7นะครับนับถึงแมตช์นั้นนะครับด้วยสถิติแข่ง34 แต้มโทษทีแข่ง34 นัดลิเวอร์พูลชนะ12 เสมอ 8 แพ้ 14ดังนั้นโลของฟุตบอลมันก็จะออกไปทางหงแดงทางเจ้าบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยสถิติด้วยสถิติล่าสุดอะไรประมาณนี้ครับมี60% ขึ้นนะครับที่กูรูทั้งหลายท่านบอกว่ายังไงก็เจอแน่ๆ3-0 4-0อะไรประมาณนี้แต่แอดมองต่างครับไม่แพ้ครับแมนยูไม่แพ้เผื่อมีสิทธิ์เก็บแต้มออกจากถิ่นแอนฟิลด์ด้วยนะครับผมแต่ยังไงทั้งหมดเนี้ยแอดเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับเชียร์มาแต่อ่อนแล้วเชียร์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดมาก็รู้จักเลยอะไรประมาณนี้โอ้อาจจะพูดเวอร์ไปนิดนึงนะครับพลาดไม่ได้นะครับวันอาทิตย์ที่17เวลา5 ทุ่มครึ่งพลาดไม่ได้ด้วยประการแล้วทั้งปวงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ